ถึง YouTube ช้างศึกแล้วก็แฟนเพจ Facebook รวมถึง YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์นะครับทุกเกมนะครับน่าสนใจเลยครับแฟนๆมากันแน่นจริงๆนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องก่อนไปฟุตซอลโลกสมัยที่7ติดต่อกันของทีมชาติไทยนะครับสู่ผู้เล่นกลางนะครับกับปีนี้เองโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเหมือนกันนะครับในช่วงหลังกับเวฟชลบุรีครับกดไป8ลูกแล้วนะครับในฟุตซอลลีกนะครับไทยเราเองก็ใส่เสื้อใหม่ด้วยนะครับที่เพิ่งจะมีการเปิดตัวออกมานะครับก็ถือว่าสวยงามเหมือนกันนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไทยกับนิวซีแลนด์นะครับก็ถือว่ายกระดับทีมขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเป็นแชมป์โซนโอเชียเนียนะ2สมัยเลยนะครับนี่เป็นนัทวานตัวเก่งของเขานะครับมิคาเอลอันตามานอฟครับนะครับกิสดาจะคิกอินครับส่งสัญญาณให้หมุนมาแล้วสุภวุฒิขวาลูกนี้เด้งสูงครับโอ้โหเป็นสุภวุฒิเถื่อนกลางครับทำประตูขึ้นนำให้กับทีมชาติไทยได้แล้วครับโอ้โหนาทีที่2เท่านั้นครับไทยมาแล้วนะครับจากสุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับโอ้โหถือว่ายิงคมจริงๆครับนับ1ไปแล้วครับฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับมีเวลาให้แต่งแล้วกดด้วยขวาแบบนี้ไม่เหลือแล้วครับกฤษดาให้มาครับแล้วก็จับ1จังหวะแล้วก็กดขวาหายเลยครับโอ้โหกฤษดาได้แอสซิสต์ไปด้วยนะครับกับการกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นสวยครับทีมชาติไทยเกมผ่านไปนาทีเศษเท่านั้นตอนนี้กุนซือนิวซีแลนด์เริ่มจะมาต้องคุยกับผู้ตัดสินแล้วนะครับในบางจังหวะเฉียบคมจริงๆครับสุภวุฒิไหลขึ้นนำ 1-0 นะครับแกปิดหมุนมาสายแล้วให้อภิวัตรพิงออกขวาจ่ายต่อโรนชัยยังได้ครับโรนชัยลงมาสวยแล้วยิงครับโอ้โหได้จบสกอร์ครับโรนชัยจุงวงศุขจังหวะดึงพลิกหลอกมาลูกนี้สวยมากๆนะโรนชัยหนีมาซาให้โรนชัยโรนชัยจ่ายต่อโมบัตยิงแล้วติดขาครับโอ้โหพลิกยิงสวยมากๆนะครับโมบัตจะยิงนี่เสาแรกแต่ยังติดขานิดเดียวนะครับเหยียดมาที่เรียกว่าปลายเท้าเลยครับเริ่มจะแผงนิดเรื่อยๆครับสถาบุตรขวางมาที่กริดลูกนี้ยิงยัดมาแล้วโอ้โหไป 2-0 ครับลูกยิงมุมข้ามของกริดอารันสัญญาลักษณ์ครับโอ้โหลูกนี้แอสซิสต์ครับคนนี้สถาบุตรสุดจริงๆครับจริงๆจับบอลแรกเหมือนจะยาวไปแล้วนะครับแต่ว่ายังแก้ไขแล้วก็ยิงเข้าไปได้ครับมุมแคบจริงๆครับ8นาทีไทยหนีเป็น 2-0 นะครับขว้างมาจับบอลแรกเหมือนจะมีแต่ยังแก้ไขแล้วอัดมุมแคบเข้าไปเลยครับโอ้โหมิคาเอลงงนะครับหาบอลไม่เจอครับกิดแล้วยิงขวาด้วยครับโอ้ยิงยัดใส่เลยครับเท้าไม่ถนัดแต่ยิงแรงจริงครับลูกนี้ไทยหนีเป็น 2-0 ครับโดนชัยให้กับสราวุธหนีมาได้แล้วยิงยัดไปติดเซฟครับโอ้โหบอลบดไปนิดเดียวนะครับจังหวะยิงของซาราวุธอีกหนึ่งคนจากห้องเย็นท่าข้ามนะครับจุดแชมป์ฟุตซอลไทยลีกเมื่อซีซั่นก่อนนะครับอัดขวาลูกเตะมุมของอภิวัตรจันเจริญยกข้ามมาโรณชัยครับขวาลูกนี้เผื่อข้ามคันไปไกลนะครับบอลมันปิ้นปิ้นหลังเท้าไปเลยครับจ่ายต่อมาทางขวาแล้วจะคืนมาติดจิรวัตรเอาแล้วได้ประตูเจอขวาซ้ำอีกทีไม่ได้ครับโอ้โหยิงกับฮาร์เกย์โหรอดพ้นการเสียประตูไปแบบนิดเดียวเหมือนกันนะครับไทยโอ้โหชิวเฉียดเลยครับดูจังหวะพลิกมาแล้วสุดท้ายเข้าทางเกรที่เติมมากดตรงนี้แต่ยิงบดไปเองครับโอ้โหได้จอดจ่อแล้วนะครับโอกาสใกล้เคียงสุดของนิวซีแลนด์เลฟในเกมนี้กิดหลบมาได้แล้วไฮต่อมาที่โรนชัยลุยขึ้นมาจ่ายทางซ้ายมูฮัมหมัดจะดีช้าแล้วได้ประตูครับโอ้โหลูกคล้องยิงของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับทำให้ทีมไทยนำ 3-0 โอ้โหนาที18ครับมุมแคบแบบนี้ยิงได้ไงครับโอ้เจ้าเม็ดกดซ้ายเต็มๆเลยครับ น้ำหนักสุดยอดครับบอลจังหวะลงชัยขึ้นมาให้ทางซ้ายแต่งจังหวะแล้วใส่เลยครับลูกนี้อันตามานอฟไม่เห็นนะครับโอ้ในการเซฟดูวิธีบอลเกือบเข้าไปแล้วครับยัดมายกแขนมาบล็อกไม่ทันครับ3-0ครับทีมชาติไทยโอ้โหถือว่ากิดเล่นกับอภิวัตร
ให้กับโรนชัยทางขวามูฮัมหมัดอุสมานมูซามูฮัมหมัดพลิกมาสวยครับจังหวะนี้แล้วลุยขึ้นมาจ่ายต่อโรนชัยคืนกลับมาแล้วอภิวัตโอ้ได้ประตูแล้วโอ้ลูกนี้เป็นมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับ 4-0 ครับตอนนี้นาที19แล้วครับแจกหัวใจให้แฟนๆไปเลยครับมูฮัมหมัดฉลาดจริงๆครับตัวนี้ในการสะกิดเปลี่ยนทางนะครับโอ้โหคุณย่าได้ยิ้ม2ทีแล้วครับอีกครั้งนะครับบอลให้มารณชัยมองแล้วปาดมายิงแล้วสะกิดตรงนี้ครับโอ้โหคลาสเหนือชั้นจัดเลยครับบอลมาถึงตัวแล้วก็เปลี่ยนทางเข้าไปนะครับลูกยิงอภิวัตรมาที่มูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับปานัทให้อิทิชายิงเข้าไปครับโอ้โหซ้ายของอิทิชาประภาพันธ์ครับที่ไทยนำ5ประตูต่อ0โอ้โหสุดๆจริงๆครับตัวนี้ไม่มีใครประกบเลยครับแล้วก็ยิงบอลจังหวะแรกเลยครับทิศทางยอดเยี่ยมจริงๆนะครับอิทิชาประภาพันธ์ครับประตูแรกของเขาในรายการนี้ครับนี่ครับโอ้โหยิงฉลับครับโอ้ไปฉลับทางอิทันมาตินครับทำให้อันตามานอฟเองก็ไม่เห็นในการจะเซฟเลยครับเก็บไม้ทีบอลเข้าไปแล้วครับแล้วจ่ายต่อสมุทร1-2มาลูกนี้เจอสไลด์ขวางไว้ครับมานิคัมมีบทบาทเยอะมากๆเลยมานิคัมเนี่ยทั้งเกมรู้เกมรับเลยครับปั่นป่วนเหมือนกันนะครับพี่ว่าจะเล่นอโลกอร์ยิงเข้าไปครับโอ้โหคิกอินของไทยได้ผลอีกแล้วครับอโลกอร์จันพรยิงให้ทีมไทยนำ6ประตูต่อ0นาที28นะครับโอ้โหมาแล้วครับประตูแรกในช่วงครึ่งหลังของไทยนะครับพอเข้าซ้ายระยะสังหารแบบนี้ไม่พลาดแล้วครับอลงกรณ์ได้ลองไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกครับคราวนี้เรดาร์ทำงานแล้วครับโอ้โหยิงเสียบใต้คานเข้าไปเลยครับอลงกรณ์จันพรในลีกอาจยิงไม่เยอะนะครับแต่ทีมชาติยังไว้จะได้เสมอครับตัวบางไปหน่อยนะครับเกรอารมณ์ก่อนเอาลูกนี้เกือบพลาดครับพามิดเกรพุ่งมาครับแล้วฟาวครับนิวซีแลนด์ส่งผู้รักษาประตูสำรองครับแพทริกสตีลลงมาครับหมายเลข12สุภวุฒิเถื่อนกลางขวาลูกนี้เข้าไปครับทีมชาติไทยขึ้นนำ7ประตูต่อ0นะครับแล้วเป็นประตูที่2ของสุภวุฒิเถื่อนกลางในเกมนี้ครับลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับสุภวุฒินาที38นะครับวิ่งมาเราได้ซัดโอ้โหยิงมุมกริบเลยครับสุภวุฒิยอดเยี่ยมนะครับลูกนี้เตะมุมของอภิวัฒน์ให้อลงกรณ์จันพรแล้วได้ประตูครับเป็นสุภวุฒิเถื่อนกลางแฮตทริกของสุภวุฒินะครับไทยนำ 8-0 โอ้เท่ากับว่าแฮตทริกได้ทั้ง2รายการเลยนะครับที่ลงเล่นนะครับในสนามแห่งนี้นะครับสุภวุฒิเถื่อนกลาง NSDF ช่วงต้นปีนะครับแล้วก็รายการนี้ครับคอนเทนตันนะครับสกัดสกิปตัวนี้เปลี่ยนทางเข้าไปนะครับอลงกรณ์ยัดมาแล้วเป็นสมบูรณ์ที่ใช้เท้าขวาสกิปเปลี่ยนทางครับ